สวัสดีค่ะก็พบกับพี่เอสุพิชานะคะกับ Cleo Self Decode นะคะก็ EP นี้นะคะพี่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยเอื้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือความรักตัวเองอะค่ะคุณเอื้องมันมีเส้นบางๆความเห็นแก่ตัวที่ทำให้เราแบบสงสัยเรื่องนี้มากมันคือยังไงอะค่ะคืออันนี้โดยส่วนตัวเอื้องนะคือสำหรับตัวเอื้องอะเอื้องมองว่าเราต้องให้ตัวเองให้เต็มก่อนคือเห็นแก่ตัวเองก่อนให้ตัวเองให้เต็มก่อนมันคล้ายๆกับเรามีที่บ้านเรามีต้นมะม่วงเนาะแล้วก็เราพอมะม่วงออกผลเนี่ยแล้วเราก็มีทานใช่ไหมแล้วพอเหลือเราก็เอาไปแบ่งปันคนอื่นใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยเราจะยอมที่จะแบ่งปันมากขึ้นได้ยังไงถ้าเราไม่แน่ใจว่าปีหน้าเขาจะออกอีกหรือเปล่าหรือเขาจะออกแบบต้นอันนี้แบบเป็นยังไงใช่ไหมแสดงว่าเราต้องมั่นใจแล้วว่าตัวเราอ่ะมีอย่างเหลือเฟือ เราไม่ขาดแคลน God. ใช่ไหม Le- เราถึงจะแบบว่าเราถึงจะแบ่งมะม่วงให้กับเพื่อนบ้านเราหรือคนอื่นเยอะขึ้นถูกไหมคะเช่นเดียวกันเราต้องเห็นแก่ตัวเองก่อนเติมตัวเองให้เต็มก่อนแต่ว่าในกรณีของคนที่ฝึกเนาะคือหนึ่งอะเราพึงระลึกรู้อยู่กับตัวเราว่าสิ่งที่เราฝึกเนี่ยเราทำเพื่ออะไรมีเป้าหมายอะไรเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กลับมาเขาเรียกว่าอะไรอะกลับมาสะท้อนกลับมาดูตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่านี่เรากำลังเอ้ยเราเห็นแก่ตัวมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้เรากำลังไปเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่าคือการเห็นแก่ตัวในที่นี้ของเอื้องไม่ใช่การเอาเปรียบคนอื่นนะคะแต่ว่าคือให้ตนเองให้เต็มในความหมายก็คือรักตนเองเมตตาตนเองก่อนเพราะว่าเราคือคนที่อยู่กับตัวเราจริงๆเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้างในเขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักจากเราจนเต็มบริบูรณ์แล้วนั่นแหละค่ะเขาจะมีพลังแล้วเราถึงจะส่งออกไปให้กับคนอื่นได้คือตอบคำถามตัวเองให้ได้อะไรที่คาคาเคลียร์ๆอะไรนี่เคลียร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันคือความบริบูรณ์มันไม่มีคำถามอะไรแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องตื่นมาถามว่าทำไมวันนี้ฉันยังเอ๊ะทำไมตอนนี้ฉันรู้สึกยังเอ๊ะตกลงฉันจะไปทางไหนดีก็ยังอะไรอย่างนี้แต่ไรอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วแบบว่าโอ๊ยเบิกบานได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรรู้สึกเบิกบานรู้สึกว่าแบบเห็นต้นไม้เห็นเสียงได้ยินเสียงนกร้องเห็นอะไรทุกอย่างมันแบบว่าโอ้มันสดเบิกบานเอ็นจอยนั่นแหละคือเราพร้อมที่จะให้คนอื่นแล้ว My God แสดงว่าข้างในเราอะสมบูรณ์แล้วเราเชื่อมโยงกับธรรมชาติภายนอกได้แล้วไงเราดึงพลังงานพวกนั้นมาใช้เป็นแล้ว My God นี่มันความลับจักรวาลสุดๆนะ แต่มันต้องเกิดจากการที่เราให้ตัวเองก่อนเนาะให้ตัวเองก่อนคือกว่าจะมาเบิกบานตื่นมาเบิกบานโดยไม่ถามตัวเองได้เนี่ยมันต้องมีเจอร์นี่มันต้องผ่านเจอร์นี่ในการฝึกฝนแล้วปะทะแล้วเจอใช่ไหมคะแล้วอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวกับปัญหาเพราะมันคือการสอบขึ้นปริญญาเอกยินดีเถอะกำลังจะก้าวกำลังจะก้าวใช่ต้องขอบคุณถ้าใครไม่มีปัญหาเลยเนี่ยมันผิดธรรมชาตินะผิดธรรมชาตินะเราจะเอาตรงไหนมาโตเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะไม่ขัดแย้งจะไม่ทะเลาะจะไม่ อะไรเป็นไปไม่ได้อันนั้นมันเพราะว่า อย่าลืมว่าตามธรรมชาติของจักรวาลทั้งหมดเนี่ยนะคะเอาของโลกก็แล้วกันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาแสดงว่าข้างหน้ามีการวิวัฒน์ My God ใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้เหรอที่เราจะไม่ขัดแย้งกับใครเลยเป็นไปไม่ได้อย่างสุดแสดงว่าพอเราข้ามตรงนี้ไปได้นั่นคือการเติบโตขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปของเราใช่ไหมค่ะใช่ในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องปัญหาสังคมในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับตัวเราทุกอย่างอยู่ในบริบทนี้หมดเลยอย่ากลัวความขัดแย้งใช่โลกดำเนินขึ้นเป็นแบบนี้นี่คือวงจรของเขาเราต้องเข้าใจวงจรของเขาก่อนแล้วเราจะไม่กลัวเราก็คือเป็นวงจรเดียวกับเขา
เออนี่คือธรรมชาตินี่คือวงจรค่ะคราวนี้มาถึง ultimate question สมมุติว่าเราสามารถเป็นหนึ่งในพลังงานที่เชื่อมโยงไปกับธรรมชาติได้จริงๆแล้วอยากได้อะไรได้เลยไหมคะคุณเอื้องคะก็เราเชื่อมโยงกับระบบแล้วอะแล้วทำไมจะไม่ได้อะอุ้ยเอาเป็นว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยอะอยากจะได้งานในฝันอยากจะมีผู้ชายในฝันอยากจะมีความรักดีๆอะไรที่ฉันไม่เคยได้เนี่ยได้คุณเอื้องบอกว่าได้ได้อันนี้ไม่ได้พูดแบบแบบพูดให้ความหวังอะไรนะแต่ว่าคือมันเป็นสิ่งที่เอื้องเกิดจากการที่ตัวเอื้องมีประสบการณ์โดยตรงเนาะหรือว่าเวลาที่เอื้องสอนนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเห็นพัฒนาการหรือเราเห็นตรงเนี้ยของนักเรียน progress ของนักเรียนแล้วว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเพราะว่าคือคนเราอะค่ะถ้ามันมีความสมบูรณ์ในตัวเองมันก็คือเชื่อมโยงกับความสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างเนี้ยมันเชื่อมโยงถึงกันคือมันถึงจะชอบมีคำพูดสวยๆที่คนเขาพูดกันว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่เอื้องไม่รู้ว่าคนเข้าใจคำว่าหนึ่งเดียวตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วันหนึ่งเข้าใจลึกซึ้งจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเครือข่ายระบบทั้งหมดที่อยู่ในจักรวาลแล้วสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยที่เขามีเนี่ยเขามีอยู่แล้วแล้วมันสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วเราอ่ะสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วดึงเข้ามาเป็นพลังงานเป็นความบริบูรณ์สมบูรณ์ในตัวเราได้จริงๆแล้วอะค่ะคืออย่างนี้นะในโลกนี้เนาะมีคน 8,000 ล้านคนคราวนี้ถ้าสมมุติว่าคน 8,000 ล้านคนก็มีความต้องการไม่ใช่ 8,000 ล้านอย่างเนาะแต่มันมากกว่านั้นอีกใช่ไหมคะพี่เพราะคนเรามันมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเนาะแต่ว่าแล้วถ้าสมมติเราขอไปในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรทั้งหลายแหละเนาะเราคิดว่าเขาสามารถตอบสนองเราได้ทั้งหมดหรือเปล่าอ่ะไม่น่าไม่ได้ใช่แต่เราคราวนี้ถ้าเรากลับมาดูที่ตัวเราอ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราเกิดเนี่ยเขาติดตั้งระบบอะไรให้เราบ้างเขาอ่ะให้ความสมบูรณ์เราอ่ะทั้งหมดแล้วนะในธรรมชาติเนี่ยให้ความสมบูรณ์กับภายในคือขอแค่คนเราเชื่อมโยงกับข้างในตนเองได้อ่ะเราจะรับรู้เลยว่าเอ้ยเรามีพลังอยู่แล้วข้างในพอที่จะคอนเนคกับสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้เราอ่ะเข้าถึงความสมบูรณ์เข้าถึงความรู้เข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาเอื้องมองว่าสิ่งตรงนั้นน่ะสิ่งที่พี่เอ๋พูดเมื่อกี้มันคือความปรารถนาพื้นฐานของมนุษย์เนาะใช่แต่เราอะไม่ได้ทำงานกับข้างในของตนเองเราเชื่อมโยงกับมันเพื่อที่จะดึงสิ่งนั้นมาใช้แต่เรากลับไปขอจากข้างนอกเพื่อเติมเต็มข้างในเพื่อเติมเต็มตัวเราให้สมบูรณ์ไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกลับกันก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคเขาเซตระบบตรงนี้ไว้ให้เราอยู่แล้วเราแค่ทำงานกับข้างในนิดนึงนั่นแหละแค่นั้นอะเราเชื่อมโยงกับทุกอย่างได้แล้วเพราะมันมีอยู่แล้วเขาติดตั้งระบบไว้ให้เราอยู่แล้วจริงๆอะเขาถึงบอกว่าแบบคือเขาเอื้องมองว่าจักรวาลทั้งหมดโลกเนี้ยคือเขารักเรามากนะเขาให้เราอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือตัวเราต่างหากที่เชื่อมโยงกับเขาได้ไหมรับรู้สัมผัสถึงสิ่งที่เขาพยายามสื่อสารกับเราได้หรือเปล่าคนเราทุกวันนี้ที่มีปัญหากันเพราะว่ามันคือการเอาตัวเองไปอยู่ข้างนอกเนาะเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้กลับมาเชื่อมกับข้างในตนเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเปลี่ยนข้างนอกไม่ได้จริงเอาจริงๆแล้วเราไม่สามารถไปจัดวางข้างนอกได้อยู่ดีเราแต่เราทำข้างในเราได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งเมื่อกี้เนี้ยที่คุณเอื้องบอกว่าพอมันอย่างเช่นยกตัวอย่างอะอยากมีความรักดีๆแต่ข้างในเรายังไม่เคยมารู้เลยว่าใจเราอะมันมีอะไรคาอยู่หรือเปล่าใช่ปมทุกอย่างมันยังหนาแน่นใช่เรายังกดข่มอยู่แต่เราแค่อยากมีความรักดีๆแต่พอมันยังกดข่มอยู่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเจอคนที่กดข่มเหมือนเราเพราะว่ามันไม่ยังไม่วิวัฒน์มันก็เลยยังไม่เชื่อมไปในธรรมชาติที่มันในคลื่นความถี่แชนแนลเดียวกับสิ่งที่
สิ่งที่เราต้องการคือมันเหมือนมันเป็นเพ้ออะสิ่งที่เราต้องการแต่ข้างในมันกลับไม่ใช่เราคิดแต่ข้างในไม่ใช่ใช่มันก็เลยไม่ได้ค่ะคราวนี้การได้ที่คุณเอื้องบอกเนี่ยมันคือแค่ข้างในเนี่ยเปิดมันออกไปเคลียร์มันแล้วระเบิดตัวตนพอระเบิดตัวตนมันรู้ชัดปุ๊บตอบตัวเองได้อีกด้วยเนี่ยมันเชื่อมันจะไปตอกอะไรบางอย่างที่จักรวาลจ่อเอาไว้แล้วจริงมันอาจจะเป็นคนเผ่าเดียวกับเรา ที่เป็นแบบนั้นหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะเริ่มเชื่อมได้สมบูรณ์ซึ่งอันเนี้ยมันเกิดได้ในทุกสิ่งทุกอย่างของเราเหมือนกันอะไรอย่างนี้ป่ะคะใช่ค่ะใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยใช่ถ้าอยากมีความรักดีๆเนาะเอื้องแนะนำว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดอะค่ะให้หันกลับมารักและเมตตาตนเองเติมตนเองให้อย่างสมบูรณ์ก่อนเนาะแล้วก็ไม่หลอกตนเองไม่อะไรทั้งหลายแหล่งเงี้ยค่ะอย่าไปเกรงใจบางทีการเกรงใจคนนู้นคนนี้อะไรมากๆเงี้ยจนลืมเกรงใจตนเองมันเราเบียดเบียนตัวเราเองอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เราเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลามันจะสมบูรณ์ได้ยังไงล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราให้ตัวเองให้เต็มให้เขาสมบูรณ์ก่อนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยความสมบูรณ์ก็จะดึงดูดความสมบูรณ์มาให้เรานั่นแหละค่ะคราวนี้เนี่ยเมื่อเราเป็นคนที่พาตัวเองเข้าสู่ระบบแล้วอะพาตัวเองเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ย เราก็เป็นคนที่คู่ควรที่จะได้รับในสิ่งที่มันเป็นเราที่คู่ควรกับเราในวิเบเรชันเดียวกับเราเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะขอเอื้องว่าเราก็สมควรที่จะได้รับอะคือเพราะเราจัดการตนเอง what you are จริงๆใช่เราจัดการตนเองเราจัดการสมบูรณ์แล้วเราผ่านขั้นตอนมานะไม่ใช่ง่ายๆนะใช่ในโลกนี้มันเอื้องว่ามันเขาทดสอบเราเสมอเนาะว่าคุณคู่ควรกับอะไรอย่างเช่นเรื่องความรักกับประสบการณ์ส่วนตัวเอื้องเนาะเอื้องก็เคยมีความรักที่ไม่ดีเสร็จแล้วคราวนี้วันหนึ่งที่เอื้องดูแลจนตัวเองจนสมบูรณ์แล้วเนี่ยแล้วเอื้องก็อธิษฐานบอกเลยว่าเอ้ยเราอยากได้คนที่รักเราเมตตาเราเหมือนอย่างที่จักรวาลเหมือนอย่างที่ธรรมชาติรักและเมตตาเราคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้เราไม่รู้ว่ามีมนุษย์อย่างนั้นไหมแต่ว่าเราคิดว่าเราคู่ควรที่จะได้รับอ่ะเพราะว่าเราได้รับคำถามกลับมาคำถามเดียวเลยว่าแล้วเราเป็นสิ่งนั้นหรือยังเรามีความรักในตนเองเมตตาตนเองเมตตาผู้อื่นรักผู้อื่นแบบนั้นหรือยังเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้คนอื่นก็อยากได้จากเราเช่นกันถูกไหมใช่แล้วพอเราแบบได้ยินคำถามนั้นเราก็อึ้งแต่ว่าเผอิญว่าทำมาแล้วไงค่ะเต็มแล้วเลยตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าฉันเป็นสิ่งนั้นเท่านั้นแหละเอื้องหันมาเอื้องเจอแฟนเอื้องเลยสุดยอดแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างไม่เคยทะเลาะกันเข้าใจกันเติมเต็มซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันคือเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่คนคนหนึ่งจัดการตนเองอย่างสมบูรณ์แล้วอ่ะเขาก็ต้องได้รับในคลื่นความถี่ที่เขาสมควรจะได้รับอ่ะ My God ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของใครเรื่องของมันเนาะเราจะแบบไปให้คนที่เราคิดว่าเขาควรจัดการไม่ได้เขาทุกคนก็ต้องจัดการตัวเองกันทุกคนมีเวลามีวาระของตนเองซึ่งมันอาจจะไม่จำเป็นว่าสังคมที่เราอยู่มันจะต้องเป็นวาระเดียวกันมันอาจจะต้องเป็นตัวเราหรืออะไรแบบนี้ก็คือเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเอาไว้ค่ะแล้วก็พยายามพาตนเองเนาะไปอยู่ในคือหนึ่งเอื้องอยากจะบอกว่าคำว่ารักตนเองในความหมายของเอื้องคือเลิกเสพอะไรที่มันเป็น low vibration เนาะเลิกพูดกับตนเองในทางลบอันนี้เราต้องฝึกก่อนเนี่ยสิ่งที่เราพูดกับตนเองสิ่งที่เรารับเข้ามาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังอยู่ตรงนั้นน่ะเราก็ยังจะพาตนเองไปอยู่ใน vibration หรือในคลื่นความถี่ที่มันต่ำอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยากที่จะเจอในสิ่งที่ดีพาตนเองไปอยู่ในก
ับผู้คนกับสังคมที่มันดีพูดขึ้นถึงแต่เรื่องดีๆที่มันเจริญเนาะนั่นแหละเมื่อนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆพัฒนาวิวัฒน์ตัวเราใช่นั่นแหละค่ะแล้วก็นั่นคือความรักตนเองในแบบที่เอื้องบอกเลิกแบบเสพข่าวสารอะไรที่มันลบๆหรืออะไรหรือแม้กระทั่งความวิตกกังวลความคิดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเครียดความสงสัยความวิตกกังวลอะไรทั้งหลายแหละการโทษตัวเองอย่างเช่นเรามีปัญหาหนึ่งแล้วเราก็กังวลอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งที่มันก็หาทางออกไม่ได้อ่ะเราลองคิดดูว่าถ้าเราเข้าใจว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยค่ะสื่อสารกันด้วยคลื่นความถี่คลื่นที่เราส่งออกมาในบ้านที่เราอยู่ในห้องที่เรานอนเนี่ยมันเต็มไปด้วยคลื่นของความวิตกกังวลคลื่นของตังตกเต็มไปหมดเลยอีลุงตุงนังเลยในที่ที่ตาเราเปล่าเรามองไม่เห็นนะแล้วเราก็สูดเอาสิ่งนั้นหายใจเอาสิ่งนั้นรับรู้เอาสิ่งนั้นเข้าไปมันจะมีคลื่นความถี่ที่ดีตรงไหนสามารถยกระดับเราขึ้นมาได้ในเมื่อเราพ่นแต่สิ่งที่มันไม่ดีออกมาตลอดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรที่เราเลือกได้จัดการได้อยู่ในมือของเราอยู่ในอำนาจอยู่ในมือของเราเนี่ยเราจัดการก่อนรอบๆตัวเราค่ะนะคะเสพข่าวสารที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีกับตนเองหัวเราะบ่อยๆทานอาหารที่ดีอาหารที่ high vibration เนาะในพวกผักผลไม้เนาะเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยเขาได้รับความรักจากจักรวาลทั้งระบบเลยนะ อย่างเช่นลองคิดดูว่าเขาเติบโตมาได้รับทั้งแสงแดดดินน้ำลมอากาศที่เหมาะสมใช่ไหมนี่คือความรักอะที่เขาได้รับการเกื้อกูลมาแล้วถ้าเราทานสิ่งนั้นด้วยความซาบซึ้งขอบคุณอย่างเงี้ยตัวเราก็อยู่ในไฮวิเบรชั่นด้วยเหมือนกันเนาะเราทำเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยกับตัวเองบ่อยๆก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราจะค่อยๆสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้ววันหนึ่งอะค่ะเราจะเต็มเราจะบริบูรณ์เลยแล้วเออจะบอกได้เลยว่าคนคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องทุกข์ว้าวไม่จำเป็นเลยจริงๆใช่ไหมเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เพียงแต่ว่าเราจัดการก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเจอเองค่ะว่าผ่านจากตรงนี้แล้วมีรายละเอียดอะไรอีกเขาจะค่อยๆพาเราไปเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดหรือรูปแบบอย่าไปสนใจเดี๋ยวจักรวาลจะพาเราไปเองแน่นอนขอให้เชื่อเถอะขอให้เชื่อในการบาลานซ์ในการมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในจักรวาลใช่ไหมคะเพื่อนซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นหรือเจอทุกวันจริงๆใช่ไหมคะค่ะสนุกตรงนี้แหละเอว่าสนุกนะรอดูจักรวาลจะส่งอะไรมาแล้วก็ในการทำให้ข้างในของเราอ่ะสมบูรณ์และจูนเข้าไปอยู่ในวงของจักรวาลอย่างแท้จริงคุณเอื้องได้จูนเข้าไปอยู่ในวงของจักรวาลแล้วทุกวันนี้พอเราเข้าใจความลับนี้เนาะมันเลยทำให้เราใช้ชีวิตสนุกมากชีวิตเราถึงเข้าใจสำหรับเอื้องเนาะคอนเซปต์ชีวิตไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่ความทุกข์แต่โลกนี้สนุกมากต่อให้มีความทุกข์ก็ไม่ได้มองว่าเป็นก็เอื้องไม่มีไงแล้วเพราะไม่มีเลิศอ่ะโลกนี้มันสนุกมันแบบเต็มไปด้วยอะไรที่ดีๆทั้งนั้นเลยไม่รู้นะพอเอื้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วเอื้องก็รู้สึกว่าชีวิตเอื้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็แต่ไม่ใช่หมายความเอื้องไม่เคยผ่านความทุกข์มาก่อนนะเอื้องก็ผ่านมาจนหมดแล้วหนักมาสาหัสผ่านมาจนหมดแล้วใช่นั่นแหละเอชอบอันนึงก่อนหน้านี้เอคุยกับคุณเอื้องว่าเวลาเราอ่อนไหวหรือใจเราแกว่งคุณเอื้องบอกอยู่กับความรู้สึกคือเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราในทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะให้เราอยู่ความรู้สึกของตัวเองไปที่คุณเอื้องบอกเอว่าไม่ต้องเอาข้างนอกตั้งคำถามกับเรื่องข้างนอกขนาดนั้นขอเรื่องนี้อีกนิดนึงได้ไหมคะว่าการอยู่กับความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นเช้ามานี่มันเป็นยังไงการอยู่กับความรู้สึกตนเองเหรอก็ตั้งแต่ตื่นเช้ามาใช่ไหมคะก็คือเราเอื้องว่าขอพูดเรื่องนึงคนเราอะค่ะพี่เอ๋รู้ไหมว่าสิ่งที่เชื่อมโยงเรากับพลังงานกับจักรวาลทั้งหมดเนี่ยคืออะไรคืออะไรคะคือลมหายใจอืม
คือการอยู่กับความรู้สึกโอ้จริงๆสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้เนี่ยเนาะอนาปานสติเนี่ยคือมันคือที่สุดแล้วเนาะเมื่อเราเข้าใจว่าลมหายใจของเราอะค่ะเชื่อมโยงกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจริงลมหายใจในตัวเราอะค่ะถ้าสมมุติว่าเราหายใจโดยที่เราเอาจิตอะค่ะเข้าไปจดจ่อเนาะแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมผ่านลมหายใจของเราอะค่ะว่าเออเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่สิ่งที่ดีๆอะไรบ้างอันนี้มันเราสามารถพูดได้เนาะในระหว่างที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราบอกตัวเองตลอดเวลาเลยว่าหายใจเข้าเนี่ยขอให้ฉันเป็นคนที่มีความสุขฉันเป็นคนสมบูรณ์นะคะแล้วดึงเอาลมอากาศทั้งหมดนะคะของความสมบูรณ์ความรักความบริบูรณ์ที่ธรรมชาติภายนอกมีเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายของเราเราเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตจดจ่อกับสิ่งนั้นหรือจิตเชื่อว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆเรากำลังที่จะดึงเรากำลังเชื่อมโยงกับสิ่งนั้นจริงๆมันคือการสื่อสารในระดับโมเลกุลกับร่างกายของเรามันจะสื่อสารไปยังทุกๆเซลล์ทุกๆอะตอมทุกๆโมเลกุลในร่างกายของเราว่าเราอ่ะกำลังเป็นคนที่สมบูรณ์ในตนเองจริงๆนั่นแหละค่ะมันเชื่อมโยงผ่านลมหายใจเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นการอยู่กับความรู้สึกก็อยู่กับลมหายใจใช่อยู่กับลมหายใจแล้วก็อย่าหายใจทิ้งหายใจขว้างคือคนเราชอบหายใจโดยที่เราไม่รับรู้เลยว่าเราหายใจอยู่เราหายใจยังไงอะไรยังไงแต่ต่อไปนี้ลองคิดดูว่าในหนึ่งวันคนเราหายใจ 23,000 ครั้งถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเชื่อมโยงกับลมหายใจแล้วก็มีการโปรแกรมทุกๆลมหายใจเข้าและออกอะพูดกับสิ่งดีๆพูดกับเซลเราดีๆพูดกับทุกๆส่วนในร่างกายของเราอย่างดีแล้วโปรแกรมเขาไปเนี่ยวันละ 23,000 ครั้งจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเลยหรอมันต้องเปลี่ยนกระทันหันเลยมันต้องเลิกใช่ไหมความหวังมาทันทีตาสว่างฉะนั้นเราแค่รู้สึกถึงลมหายใจนั่นเองใช่แต่อย่าหายใจเฉยๆอย่าหายใจเฉยๆให้มีความหมายนิดนึงหายใจให้มีความหมายฉลาดในการหายใจนิดนึงใช่ไหมคะใช่ก็อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะการจักรวาลแอบส่งเคล็ดลับมาให้อย่างเช่นตัวเอื้องอ่ะเวลาเอื้องหายใจอ่ะเอื้องจะมีการเชื่อมโยงกับหลายๆอย่างเนาะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นเอื้องต้องการที่จะเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเวลาที่เอื้องต้องการเข้าถึงองค์ปัญญาความรู้เอื้องจะนึกว่าเรากำลังหายใจเอาลมหายใจที่พระพุทธเจ้าท่านเคยหายใจว้าวเข้ามาอยู่ในลมเป็นลมเดียวกับเราเพราะว่าลมหายใจอากาศเนี่ยอยู่ในจักรวาลนี้แหละไม่ได้ถ่ายเทออกไปไหนหรอกทำไมไม่เคยคิดบ้างอ่ะว่าเรากำลังใช้ลมหายใจของคนที่เก่งที่สุดคนที่ดีที่สุดคนที่มีปัญญาที่สุดคนที่รอบรู้ที่สุดแล้วเราดึงลมหายใจของเขาเข้ามาสู่ร่างกายของเราอ่ะเข้ามาในทุกๆเซลล์ของเราอ่ะแล้วบอกตัวเองบอกเซลล์ทุกๆเซลล์อ่ะว่าเธอกำลังหายใจเอาลมของคนคนนี้เข้ามาแล้วถ้าเราจิตเราคิดได้อย่างนั้นเราจะไม่มีพลังหรอเซลล์เราจะไม่แข็งแรงหรอกำลังใจมีความหวังใช่ไหมมั่นใจขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่รถอ่ะเอ๋ไม่เคยได้ยินเคล็ดลับอันนี้เลยเดี๋ยวต้องไปลองฝึกเลยค่ะแบบสุดๆมากเลยอ่ะก็คือแบบเต็มเปี่ยมมากวันนี้คือแบบคือสงสัยเรื่องจักรวาลมาตลอดแล้วก็รู้สึกด้วยว่าจักรวาลมอบอะไรแต่วันนี้คุณเอื้องมาตอบคำถามแบบชนมากเลยอะคือจักรวาลจริงๆเขาล้ำไปแล้วเนอะตัวเราเนี่ยแหละจะวิวัฒน์แล้วเนียนแล้วล้ำไปพร้อมๆกันกับจักรวาลไอ้ใหม่แล้วถ้าทำได้จริงๆอะไม่ต้องกลัวอะไรเลยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมาแน่นอนไม่ต้องกลัวถ้าเราอย่างเงี้ยไม่ต้องวางแผนไม่ต้องคิดมากมันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาให้เราไปเรื่อยๆเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะสุดยอดเลยอะค่ะคุณเอื้องก็ที่สุดค่ะของความประทับใจแล้วก็เอกคิดว่าเอกได้แบบบียอนการที่แบบการพูดคุยบียอนไปเยอะมากเลยอันนี้คือปัญญาในวันนี้ที่ได้รับจากคุณเอื้องมากๆเลยต้องจริงๆต้องขอบคุณ
ทุกจิตใจทุกจิตวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ที่ฝึกตัวเองแล้วก็ปะทะความทุกข์ปะทะทุกอย่างมาค่ะจนมาเป็นคุณเอื้องที่มาเล่าเรื่องราวแล้วแชร์ให้เราได้สวยงามงดงามเหลือเกินในวันนี้ก็คือเอ๋แบบขอบคุณจักรวาลที่พาเรามาเจอกันขอบคุณพลังงานของคุณเอื้องมากมากเลยขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะที่อนุญาตให้เอื้องได้มาแชร์สิ่งเหล่านี้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกๆคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ดีมากเลยคนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดแบบมีใครสนใจที่จะเล่าฟังเรื่องราวนี้นะคะต้องไปที่ Facebook Page ของคุณเอื้องชื่อว่าเพราะจักรวาลรักเราค่ะเพราะจักรวาลรักเรานะคะลองพิมพ์เข้าไปแล้วก็คุณเอื้องเนี่ยในอนาคตอันใกล้จะมีคอร์สที่ให้เราได้ฝึกสิ่งเหล่านี้ให้เราได้ไปเชื่อมโยงกับจักรวาลเอ๋คิดว่าคุณเอื้องน่าจะเป็นUniverse Decode แล้วล่ะค่ะไม่ใช่ Spiritual แล้วต้องเป็นหญิงสาวที่มาช่วยบอกความลับของจักรวาลนี้ให้กับพวกเราขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกับ Cleo Self Decode ใน EP หน้ากันอีกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ